ช้าวันนี้จะมีการประชุมครม.ใช่ไหมครับวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะเป็นประจำทุกวันอังคารถ้าว่าท่านนายกไม่ได้มีภารกิจอื่นเปลี่ยนแปลงนะคะก็ต้องเป็นการประชุมครม.วันนี้ค่ะมีข่าวว่ากระทรวงมหาดไทยค่ะบิ๊กบ็อกซ์มท.1จะเสนอครม.ขออนุมัติให้มีการต่ออายุสัญญาสัมปทานบริษัท BTS ในส่วนรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายค่ะต่อไปอีกกลมๆ ก็คือ30ปีใช่เพราะเรื่องนี้ก็คาราคาซังมานานอยู่แล้วเนี่ยนานละนานมากแล้วด้วยเรื่องของเรื่องก็คือกทม.ค่ะค้างค่าจ้างเดินรถสายสีเขียวส่วนต่อขยายค่ะก้อนนึงเรื่องของเรื่องก็คือกทม.ค้างจ่ายค่าลงทุนในส่วนของระบบการเดินรถค่ะมีรางมันก็วิ่งรถไม่ได้ใช่ค่ะต้องมีระบบเดินรถและมีรถคุณต้องวางรถคุณต้องวางไฟฟ้าอะไรทำนี่อะไรค่าระบบการเดินรถนี่แหละใช่ค่ะไอ้เจ้าสองก้อนนี้รวมเบ็ดเสร็จก็คือนับถึงสักกลางปี64นะเอาแค่กลางปี64นะค่ะเท่าไหร่คะตัวเลขมันรวมไปที่ 37,000 ล้านถ้าไม่จ่ายก็ต้องแลกหมูก็ต้องแลกเปลี่ยนกันก็คือถ้าฉะนั้นอ่ะต่ออายุสัญญาสัมปทานให้ก็ละกัน30ปีใช่จะได้ไม่ต้องจ่ายตังค์ไงแลกกับไม่ต้องจ่ายหนี้ 37,000 ล้านจ่ายตังค์ไงไม่ต้องจ่ายตังค์ก็เอาสัมปทานไปก็มีการคุยกันเจรจากันมาแล้วเรื่องนี้มีความพยายามจะเข้าครม.มาหลายครั้งแล้วล่ะกระทรวงคมนาคมของภูมิใจไทยก็ไม่เห็นด้วยเบรกค้านมาหลายรอบปรากฏว่าวันนี้มีข่าวว่าจะเอาเข้าที่ประชุมครม.บิ๊กบ็อกซ์ม.ท.1จะเอาเรื่องนี้เข้าครม.อีกครั้งนึงค่ะเช้าวันนี้มีข่าวแพร่สะพัดดังมาหนาหูมากเลยนะคะว่อนไปทั่วเลยบอกว่ามีข่าวสะพัดว่าสีหนูอนุทินค่ะเลขาโอเลขาพักค่ะรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามจะแท็กทีมรัฐมนตรีสายภูมิใจไทยทั้งหมดเลยไม่ร่วมประชุมครม.ไม่เข้าประชุมครม.ติดภารกิจทุกคนภาษากายในการประท้วงการที่จะต่ออายุสัมปทานสายสีเขียวส่วนต่อขยายก็คือเป็นการแสดงความไม่เห็นด้วยกับโปรเจกต์นี้แหละก็เลยประท้วงด้วยการไม่เข้าร่วมประชุมครม.แต่ทุกคนก็จะมีภารกิจนะในการอธิบายมันก็ร้อนฉ่าสิครับแน่นอนค่ะการเมืองมันก็ร้อนฉ่าเราต่อสายไปที่คุณอนุทินตัดสายทิ้งไม่เป็นไรเราต่อสายไปที่คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเพลย์เมเกอร์อีกหนึ่งคนของภูมิใจไทยค่ะถามว่ามีข่าวว่ารัฐมนตรีภูมิใจไทยจะแท็กทีมกันไม่เข้าประชุมครม.วันนี้จริงหรือไม่จริงแต่ต้องฟังเหตุผลคุณพิพัฒน์ตอบอย่างนี้ครับคุณพิพัฒน์ตอบว่าตัวผมเองฟังให้ดีนะตัวผมเองไม่ได้เข้าประชุมครม.แน่ๆเพราะต้องกักตัวเพราะเพิ่งกลับจากประเทศจีนเราก็ถามย้ำไปอีกทีมีข่าวว่าจะแท็กทีมกันไม่เข้าประชุมครม.ถามวิธีนะจริงไหมจริงหรือไม่ค่ะรัฐมนตรีพิพัฒน์ตอบว่าก็ได้ข่าวแบบนั้นมาเหมือนกันเราถามย้ำเป็นครั้งที่สามท่านรัฐมนตรีย้ำเป็นครั้งที่สามนะถามเป็นครั้งที่สามนะรัฐมนตรีสายภูมิใจไทยจะแท็กทีมไม่เข้าประชุมครม.วันนี้จริงหรือไม่รัฐมนตรีพิพัฒน์ตอบว่าบอกว่าก็เป็นแบบนั้นก็เขียนไปแบบนั้นมันก็ไม่ผิดหรอกแต่รายละเอียดอะถามหัวหน้าดีที่สุดก็ประมาณนั้นเพราะนั้นข่าวที่ลงก็ไม่ผิดหรอกแต่รายละเอียดให้ไปถามหัวหน้าเอาเราเกรงว่าเราจะแปลความคำให้สัมภาษณ์สั้นๆของคุณพิพัฒน์ผิดไม่กล้าแปลเราจึงต่อสายไปที่คุณมนัญญาไทยเศรษฐ์นักติช่วยเกษตรภูมิใจไทยใช่ค่ะถามด้วยคำถามเดียวกันเลยเรื่องจะแท็กทีมกันไม่เข้าประชุมครม.อะไรประมาณนั้นรัฐมนตรีมนัญญาก็บอกว่าพี่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมลาการประชุมตั้งแต่เมื่อวานเพราะมีภารกิจที่จังหวัดอุทัยก็ถามอีกแล้วที่รัฐมนตรีจะประท้วงที่มีข่าวว่าจะแท็กทีมกันไม่เข้าประชุมครม.เช้าวันนี้จริงหรือเปล่าท่านรัฐมนตรีมนัญญาตอบสั้นๆนะคะว่าส่วนเรื่องข่าวที่ลงมันก็เป็นเรื่องจริงแต่อย่ามาซัดพี่มากถามมาพี่ก็ตอบตรงๆอ่ะพี่ส่งใบลาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานช่วงบ่ายก็พูดกันง่ายๆว่าอย่ามาถามพี่เยอะถามมาพี่ก็ตอบตรงๆพี่ส่งใบลาตั้งแต่เมื่อวานตอนบ่ายใช่ส่วนคนอื่นจะส่งใบลาตอนไหนไม่รู้ตอนไหนไม่รู้แต่รายละเอียดให้ไปถามที่หัวหน้าพักเลยตอบตรงกับรัฐมนตรีพิพัฒน์นะทุกอย่างให้ถามที่หัวหน้า
ในทางการเมืองมันถอดรหัสกันวุ่นวายเลยนะเนี่ยใช่แล้วที่สำคัญเขาจับตามองการชุมครม.วัดวันนี้ด้วยนะคะว่าณในที่สุดแล้วโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเพราะมีการเสนอมีข่าวว่าเสนอเข้าที่ประชุมครม.ไงคุณพิพัฒน์อ้างว่าต้องกักตัวจึงไม่ได้เข้าประชุมด้วยความเคารพคุณพิพัฒน์กักตัวก็ประชุมได้เพราะประชุมทางออนไลน์หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจวันนี้ต้องคอนเฟิร์มกันอีกทีประชุมออนไลน์หรือประชุมออฟไลน์ไปเห็นหน้าเห็นตากันที่ทำเนียบแต่จริงๆจะติดโควิดหรืออะไรยังไงก็ประชุมทางซูมทางอะไรก็ได้อยู่แล้วนี่ที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีการนี้ในการประชุมครม.อยู่แล้วในช่วงโควิดหนักๆถูกไหม